เดี๋ยวจะทำพริกผัดนะคะคลิปนี้จะทำพริกผัดที่ใช้กินกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บนะคะอันนี้ปูใช้น้ำมันคาโนล่านะคะใส่ลงไปในกระทะเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนแล้วนะเดี๋ยวค่อยจะมาใส่พริกป่นนะคะแล้วก็ตั้งกระทะจนน้ำมันเดือดๆเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะอันนี้ปิดไฟแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปคั่วบางคนก็อาจจะใส่ชูรสนะคะใส่ผงฟรุ้งฟริ้งใส่อะไรก็ตามแต่สูตรของคนแต่ละคนนะเดี๋ยวขอใส่ผงปรุงรสนิดนึงค่ะก็คนให้เข้ากันนะเดี๋ยวเติมพริกอีกนิดนึงเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายๆนะเอาน้ำมันคาโนล่านะคะใส่กระทะแล้วก็ตั้งไฟให้น้ำมันเดือดนะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยด้วยผงปรุงรสนะคะเนี่ยแบบแห้งๆหรือใครจะชอบแบบน้ำมันเยิ้มๆท่วมๆก็ได้นะแต่ปู้ชอบแบบแห้งๆนะคะเวลาใส่ก๋วยเตี๋ยวมันจะไม่มันมากโอเคสูตรพริกผัดใส่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บของปู่ก็ง่ายๆเท่านี้เองนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆคิดดีทำดีแล้วก็คิดบวกด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ปู่ด้วยนะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ